ไหนๆกลับมาดูซิผ่านไป2คืนได้เท่าไหร่บ้างโอ้โห 4,000 ค่ะใช้ได้เลย Singularity ส่วนทรายเป็นแสนแล้วเดี๋ยวนะเยอะเกินไปแล้วใช่ไหมแล้วก้อนหินเหลือเท่าไหร่โอ้ไม่เหลือเลยค่ะเอาไปเปลี่ยนเป็นทรายหมดสินะแต่ก็ได้เยอะเกินพอแล้วน่ะหยุดการทำงานดีกว่าค่ะเวลาลื่นจะได้แบบลื่นๆเนาะเงียบเอ้ยเห็นการกราฟพอดีปึ๊บกราฟเสร็จส่งไปบทต่อแล้วก็ไหนซิงคูลาริตี้ไฟแล้วค่ะรอแค่การเผาเชื้อเพลิงหมดค่ะเครื่องจักรก็หยุดทำงานแน่นอนดูสิเปลี่ยนเป็นยาง2,000เหรอนี่เพราะยางส่วนใหญ่มีเอามาใส่ไว้ในนี้ค่ะมีอยู่ประมาณ 10,000 เฮ้ยก็เลมฟางตายอีกแล้วค่ะลองรอบใหม่แล้วนะปลูกแตงโมล้วนๆแล้วก็เลี้ยงก็เลมฟางค่ะตายเอาได้แตงโมมา50เองเหรอเอ๊ะไม่เขาถึงตายอย่าบอกนะว่าโดนแตงโมทับตายจำมดไว้3ตัวค่ะทิ้งไว้ทั้งคืนได้ผลผลิตแตงโม50นี่ไม่ใช่แล้วโดนทับตายแน่นอนเลยเป็นไปได้ยืนอยู่ตรงที่แตงโมจะเกิดมาพอดีปุ๊บอะไรอย่างงี้หืออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวทำไมนายร่วงตกไปอยู่ในหลุมนั่นล่ะเฮ้ยหลายตัวเลยค่ะเออให้ยินกันไปอุ้ยไม่ใช่หลายนั่นอย่างเยอะมีหลุมอยู่ก็เลยร่วงมาได้นี่มันเยอะเลยนะแฮะเนี่ยนี่มันมหาศาลเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นกับดักอย่างชั้นดีโอ้โหตัวละครที่เราทิ้งเอฟเคไว้ก็อยู่ตรงนี้ค่ะโอ้บ่อนี้น่ากลัวมากจริงๆไหนนั่นไงคะนายไม่รอดพ้นสายตาแล้วหรอกเพื่อนนี่แน่มีเรือก็มานั่งอยู่ในเรือติดคำสาปแล้วต้องแก้คำสาปก่อนกล่องนมไม่ใช่กล่องนี้เอ๊ะนี่ไงนม1ขวดค่ะล้างไปเลยอุ้ยฟินจริงๆคุณผู้ชมคะในพาร์ทนี้เรามาทำฟาร์มมอนเตอร์กันดีกว่าแต่เป็นมอนเตอร์ในรูปแบบกลไกนะเขาจะเป็นฟาร์มมอนเตอร์ที่มาจากพืชค่ะก็คือเจ้าต้นเฟิร์นพวกเนี้ยเฟิร์น3สีค่ะจะถูกไปเปลี่ยนเป็นฟาร์มมอนเตอร์ในรูปแบบไหนนะน่าสนใจใช่ไหมหยิบมีดมาเลยค่ะแล้วก็หั่นสลัดเฟิร์นมันเหมือนหั่นหวักสลัดมากๆเลยเนาะแต่เขาบอกว่าห้ามเอามาหั่นหมดนะอย่างน้อยให้เก็บเป็นแบบมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะสักนิดหนึ่งไว้ด้วยนี่ไงเราก็จะได้เป็นใบเฟิร์นมาแล้วค่ะโอ้โตอีกแล้วเม็ดกาแฟของเราเอ๊ะได้ยินเสียงอุ๊ยเฮ้ยติดในดงกาแฟเหรอนี่มันเยอะจริงๆค่ะจะพวกโจรดงกาแฟก็เป็นกับดักได้นะเพราะว่าผู้เล่นอย่างเรายังเดินผ่านไม่ได้เลยอะหาไอเทมหนึ่งอย่างค่ะเขาชื่อว่าเดมอนซีดเอ๊ะนั่นไงได้แล้วนี่เลยค่ะเดมอนดรีมซีดอันที่จริงอยู่ก็มีเยอะนะแต่ก็อยากสาธิตวิธีหาไงว่ามันหาอย่างนี้ค่ะประมาณนั้นแหละอันที่จริงก็มีอยู่เป็น10เม็ดอะในกล่องพรวนหน้าดินไปเอ้ยนี่ไม่ใช่ที่พรวนหน้าดินมันพรวนไม่ได้ไม่ใช่วิธีนั้นค่ะต้องใช้จอบสิคะปวนหน้าดินแล้วก็ปลูกไปเลย Demon Dream โตได้ไหมตัวเองเฮ้ยโตสิจ๊ะอาจจะใช้เวลาโอ้มีกระดูกลองหน่อยแล้วกันบนมิวค่ะโตได้ 43% 80 100% พอดีได้มา1เมล็ดค่ะ Demon Dream Food ผลของมันนั่นเองเอาไปทำอะไรได้งำ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 เอฟเฟกต์เติร์ดอายตาสามเอ๊ะมีวิตาตรงกลางเหรอเอ๊ะมุมมองนี้ไม่รู้สึกอะไรค่ะแต่มุมมองบุคคลที่หนึ่งรู้สึกนิดหนึ่งค่ะภาพเปลี่ยนไปอ้าวหายแล้วแปลว่าไม่ได้ลดเลือดสินะเขาบอกว่าถ้าเราเอาเดมอนดรีมค่ะวางบล็อกไปที่มันติดไฟได้ตลอดเวลาโยนเดมอนดรีมลงไปอ้าวแล้วที่จุดไฟอ๋อ
โยนเดมอนดีมลงไปค่ะแล้วก็จุดไฟนี่เราจะได้เป็นไฟสีม่วงไฟแห่งการคืนชีพค่ะไม่มีดาเมจเหยียบได้สบายสบายเพราะมันเป็นไฟที่แบบไม่ได้ทำดาเมจต่อผู้เล่นเนาะเปี้ยวจริงๆอะเรียกไฟแห่งการคืนชีพก็แบบชื่อยาวไปเรียกง่ายๆค่ะไฟสีม่วงโยนผักสลัดของเราลงไปค่ะปุ๊บอ้ามันจะดิ้งขึ้นกลับคืนมาค่ะเป็นต้นเฟิร์นเหมือนเดิมคืนคือมันก็คือใบเฟิร์นนั่นแหละจากใบค่ะปุ๊บโอ้เป็นต้นเฟิร์นค่ะใช้วิธีการเด้งขึ้นเลยนะเนี่ยถ้าโยนทั้งกองล่ะเงียบโอ้โหได้ทั้งกองประเสริฐค่ะเควสของเราก็ได้มาแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยค่ะการเก็บเฟิร์นทุกสีต้องมีเรื่องของการย่างด้วยค่ะเผาในเตาไม่ได้วางได้ไหมโอ้เป็นอย่างนี้นั่นเองกระทะมีอะไรที่แบบพอมาย่างได้ไหมอะปลาปลาปลาอ้าวปลาทำอาหารไม่ได้มีเนื้อไก่อู้เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้โยนลงไปสี่นะคะโอ้ได้เยอะรอดูสิเด้งมาทีละหนึ่งใช้กระทะให้เป็นประโยชน์สินะเอ้ยสองเด้งขึ้นไหมอ๋อเขาเด้งขึ้นค่ะเหยียบได้ไม่ร้อนน่าสนใจโอ้ยอันนี้เหยียบไม่ได้ร้อนค่ะสิ่งที่ย่างได้น่าจะเป็นสาหร่ายอ่ะสาหร่ายต่างแห้งไงล่ะเอามาดูสิมีกระทะใส่เข้าไปเอ๊ะใส่ได้ทีละ1กองเหรอคะสูงสุดแค่นี้ใช่มั้ยเฮ้ยแปลว่ามันเยอะนะดูลักษณะการเด้งขึ้นหรือเด้งลงเด้งขึ้นค่ะอย่างนี้ง่ายเลยเราสามารถตั้งรับไอเทมจากด้านบนได้โอ้ยฟินอ่ะบอกคำเดียวว่าฟินมากแต่ถ้าไม่มีกระทะค่ะเราก็เผาได้สูงสุดคือ4ที่นี่เผาได้สูงสุดคือ6ค่ะแต่ถ้าใส่กระทะคือ64ยอดเยี่ยมมากๆเนี่ยแหละได้ของเล่นแล้วมันฟินจริงจังตามสเต็ปวางไปค่ะแล้วก็เอาไปหั่นใช่ไหมได้มาเป็นใบเฟิร์นเรียกเขาว่าผักสลัดดีกว่าเนาะน่ากินกว่าเยอะค่ะเสียดายกินไม่ได้แล้วเราก็เอาไปบดค่ะสับสวิตช์บดแล้วมาแล้วได้มา24ใบเฟิร์นบดละเอียดวางกระทะลงไปเลยไปย่างค่ะใช้เตาไม่ได้อ่ะแล้วเสียดายนี่ไงได้มาแล้ว1บนมิลแต่ละสีของใบเฟิร์นค่ะจะให้แบบของที่ดอกจังมอนไม่เหมือนกันเนาะสีฟ้าเผาได้เป็นบอนมิลค่ะสีเขียวเผาได้เป็นกันพาวเดอร์สีม่วงเผาได้เป็นเอนเดอร์ดักโอ้โหก็คือของที่ได้จากเอนเดอร์แมนนั่นแหละคุณผู้ชมก็ได้เวลาของการออโต้แล้วสินะเรื่องอะไรเราจะมาแบบตัดเองเผาเองมันไม่ใช่นี่คือมอดกลไกค่ะทำรั้วไว้ค่ะจะได้แยกได้ว่าตรงนี้เป็นโซนอะไรนะอะไรอย่างนี้เนาะดูเป็นระเบียบขึ้นมาค่ะนี่คืออะไรระบบปลูกเฟิร์นแบบออโต้ค่ะได้หมดแล้ววางไว้เรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่ามันมีอะไรบ้างเว้นช่องว่างไว้สักนิดนึงเดินสายพานมาเลยค่ะเราจะหย่อนเฟิร์นค่ะตัวแรกสุดลงตรงนี้แล้วก็ผ่านการหั่นให้เป็นผักสลัดหั่นเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปผ่านไฟค่ะให้คืนชีพมาปกติ1ใบเฟิร์นจะหั่นได้เป็น2ผักสลัดใช่มั้ยเราก็จะได้เป็น2ใบเฟิร์นคืนชีพค่ะวางมาวางบล็อกวางกล่องค่ะขุดบล็อกออกทั้ง2บล็อกเลยรับด้วยฟันเนลเพราะเราต้องใส่ฟิลเตอร์ระบุด้วยนะว่าเอาเฉพาะใบเฟิร์นเท่านั้นไม่เอาผักสลัดค่ะไม่งั้นเขาแบบหั่นเสร็จปุ๊บเขาจะดูดขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเดินสายพานมาต่อกะไว้ก่อนค่ะให้ยาวๆไว้ก่อนเลยมิวจะใช้รูปแบบราวโรบินค่ะก็คือใบเฟิร์นน็อตที่ผ่านไฟมาแล้วเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนที่1อ่ะเราจะเอาไปเพื่อปลูกคืนมาเป็นใบเฟิร์นคืนกับอีกส่วนหนึ่งค่ะเราจะเอาไปบดให้ได้เป็นไอเทมที่ดอกจากมอนเตอร์จินตนาการใหม่ใบเฟิร์นหั่นเป็นผักสลัดเปลี่ยนเป็นใบเฟิร์นตัวที่1ค่ะเอาไปทำเป็นผักสลัดต่ออีกตัวหนึ่งค่ะเราก็จะเอามาทำเป็นผักสลัดเช่นเดียวกัน
จากนั้นก็จะผ่านการบดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ผ่านการปิ้งการเผาหรืออะไรก็ตามค่ะเพื่อให้ได้เป็นพวกกันพาวเดอร์บอนมิลใช่ไหมแล้วก็เอ็นเดอร์ดัตเอาผักสลัดไปบดมี2วิธีค่ะเราบดได้โดยใช้มิลสโตนอ่ะเจ้าเครื่องนี้ก็ได้นะแต่เขาจะช้าค่ะถ้าเราบดด้วยทัชชิ่งวิลอ่ะมันจะไวกว่าอันเสร็จมาปุ๊บลองวางบล็อกไปดูสินี่ไงการบดค่ะผักสลัดบดละเอียดส่งเข้ามาในมือจับเอ๊ะเสียงซอมบี้อ่ะอยู่ใต้พื้นสะดุ้งเลยนึกว่ามีซอมบี้เดินมาข้างหลังมือจับตรงนี้วางบล็อกวางเตาไปวางกระทะเอ๊ะมันดูสูงไปแฮะวางเตาค่ะแล้วก็วางกระทะแบบนี้จะได้ไหมไม่แน่ใจอาจจะต้องยกสูงขึ้นต้องลองดูค่ะแต่นี่เป็นรูปแบบอย่างคร่าวๆแล้วนะที่คิดว่าน่าจะใช้ได้โอเคเว้น2ช่องไว้น่าจะใช้การได้แล้วค่ะลองวางแกนเดินเครื่องแล้วค่ะเพื่อเช็คระบบนะทุกส่วนไม่น่าห่วงค่ะแต่ส่วนที่น่าห่วงที่สุดคือมือจับนี่แหละมันจะส่งไอเทมเข้ากระทะได้ไหมโอเคลองดูโอเคเลยชัดเจนไม่ถึงค่ะแปลว่าต้องย้ายกระทะขยับเข้ามาสินะวางเตาวางกระทะเว้นว่างจากแขนกลแค่บล็อกเดียวค่ะหรืออาจจะสูงไปลองดูซิกระทะโอ้ยได้อ้าวโอ้ยหยิบกลับมาคืนรู้แหละออกมาซะแบ่งนิดหนึ่งค่ะใส่ฟิลเตอร์เอ้ยใส่ฟิลเตอร์แบบนี้มันก็หยิบกลับมาคืนแน่นอนแหละดูรอบใหม่สิลืมคิดถึงเรื่องหยิบกลับมาคืนเลยค่ะไม่ควรเป็นอย่างนี้นี่มันกระทะผัดชัดๆกระทะอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นแค่เตาน่าจะใช้ได้ลองดูซิเตาเขาหยิบกลับมาคืนไม่ได้หรอกใช่โอเคถูกต้องจีเนียสมากเก่งมากค่ะย่างได้ทีละ6ก็พอแล้วมีวางวงจรเสร็จเรียบร้อยค่ะในการปลูกเฟิร์นแล้วก็ทำฟาร์มมอนเตอร์แต่เขาต้องใช้มีดด้วยหวังว่ามีดจะไม่พังนะอ๋อดูสูตรคราฟเลยค่ะง่ายที่สุดนี่ยังไงล่ะวิธีนี้แหละการคราฟมีดที่เราต้องใช้ใส่มีดลงไปอีก2ทีใช่ไหมโอเคได้2มีดแล้วค่ะเดี๋ยวเลือกฟิลเตอร์ด้วยถูกต้องค่ะตรงนั้นแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจับไปหมดทุกอย่างใส่แล้วเย็บโอเคใส่แล้วเสร็จแล้วมาดูซิเช็คความถูกต้องค่ะมันต้องไม่มีอะไรผิดพลาดนะไงนายมาอีกแล้วเหรอรอบนี้มาฟุ้งใหญ่เหมือนกันค่ะ4ตัวเนาะแล้วไม่สนหรอกนะเพราะเราจะทำงานของเราค่ะอ้าวถ้ามันไปอย่างนั้นแล้วมันจะตรึงมายังไงอ่ะขยับออกนี่คะแล้วก็ตรึงไปเลยพอให้หมุนได้ก็พอแล้วแกนว่างไม่มหาศาลเชื่อมต่อกันเป็นระบบเดียวค่ะก็เลยต้องเชื่อมแกนกันนี้แหละเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่สิถ้าเราเชื่อมแกนแค่ตำแหน่งขับเคลื่อนก็พอแล้วนี่ค่ะได้ไม่ต้องเชื่อม2แกนมิวต้องการอยู่2อย่างคือของที่ดรอปจากคีเปอร์ค่ะแล้วก็ของที่ดรอปจากอินเนอร์แมนตีนี้แหละกำลังมือกำลังจะกดโยนลงไปแล้วแต่ลืมเอ๊ะยังไม่ได้จุดไฟเลยอุ๊ยเอ๊ะ ถ้าเล่นตอนคืนน่าจะหลอนนะเนี่ยเมื่อกี้มันมี โอ๊ยเดี๋ยวทำไมอันนี้ร่วงมาถัดฝั่งนี้ล่ะตัวเองเอ๊ะเฮ้ยโอ้บดย้อนกลับคืนเดี๋ยวโอ้โหตอนแรกมี 4,000 เฮ้ยน่าจะหายไปจนหมดค่ะเหลืออยู่ 1,400 สายพานมันหมุนเปลี่ยนค่ะเพราะว่าหมิวเอาสายพานมาเอ้ยใช่มีโอเกียนี้มาวางค่ะมันก็เลยเปลี่ยนทิศทางการหมุนเลยน่ะไม่ควรแก่หายไปเยอะเลยค่ะต้องบอกว่าไม่ควรยุ่งกับแกนเส้นหลักค่ะเพราะว่ามันจะมีทิศทางการหมุนของมันแล้วว่าหมุนขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาพอเพิ่มเกียร์บล็อกมาทิศทางการหมุนเปลี่ยนเลยค่ะโอ้โหไอเทมหายไปเท่าไหร่นั่นไม่น่าเลยว่างไหมดูดเข้าไปเถอะ4,000เหลือ1,400โอ้
้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังเหลืออยู่อ่ะโอ้ยก็ว่าอยู่อะเหมือนเห็นไอเทมอะไรเด้งๆมานะแล้วแบบไม่ได้สังเกตไงหายเกลี้ยงเลยว่าไปเราก็ต้องขอบคุณเจ้าพวกโจรเหมือนกันนะคะคือถ้าแบบเขาไม่เดินมารบกวนเราเราคงไม่เดินไปเช็คตรงนั้นนะเออจนได้รู้น่ะโอ้ยนี่แน่ตายซะของหายไปตั้ง 3,000 น่าเสียดายจริงๆแต่ก็ไม่มีปัญหาอ่ะมันเป็นรูปแบบอัตโนมัติปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็ฟาร์มใหม่กลับมาคืนได้นั่นแหละเอาล่ะมาเริ่มฟาร์มมอนเตอร์กันดีกว่าค่ะฟิลเตอร์ใส่ไปเลยตกลงเราควรที่จะแยกกันใช่ไหมนี่คือฟิลเตอร์สีเขียวอีกอันหนึ่งเป็นฟิลเตอร์สีม่วงค่ะใส่ฟิลเตอร์ใบเฟิร์นไปสีเขียวแล้วก็ฟิลเตอร์ใบเฟิร์นสีม่วงดอกผลไม้เดมอนลงไปจุดไฟสองตำแหน่งจุดไฟค่ะไฟสีม่วงมาแล้วเอาล่ะนี่สีอะไรนะสีเขียวก็ไปโลดเงียบเด้งเด้งขึ้นอ๋อแต่ยังไม่สูบออกอ๋อต้องเอาฟิลเตอร์มาใส่ดอกไปปุ๊บหันตลาดโอ้ขึ้นชีพมาเป็นเหมือนเดิมค่ะฟิลเตอร์ก็ต้องอยู่ในกล่องฟิลเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่ราวโรบินคือรูปแบบที่จะกระจายการส่งค่ะอย่างเช่นในที่นี้ใช่ไหมเรามี2 inventory ก็คือ2สายเส้นทางคือเส้นทางตัวนี้แล้วก็เส้นทางตัวนี้ค่ะราวูบินมันจะระบุว่าของที่ถูกส่งขึ้นมาใช่ไหมจะต้องแยกกันค่ะอย่างเท่าเทียมกันประมาณนั้นก็เลยดีตรงนี้แหละเงียบใส่เข้าไปตรงออกราวูบินค่ะมาแล้วในส่วนแรกค่ะนี่ได้มาเป็น Ender Dust แล้วเอาล่ะแจ่มเลยแต่ทำไมเจ้าตัวที่2ตัวนี้ถึงไม่ทำงานล่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อสายค่ะกรุณาตัดสายด้วยสิก็ระบุไปแล้วนะมันมีติดอะไรหรือเปล่าไม่นี่ค่ะปุ๊บให้เอาออกไปแล้วทำไมนายไม่เอาออกอ่ะตัวเองไม่สามารถเข้าใจได้อ๋อทราบแล้วมันมีฟิลเตอร์นี้ด้วยค่ะถ้าเราไม่ได้บังคับสุดครับเราต้องปรับเป็นไม่อนุญาตตัวอะไรใช่ไหมก็นั่นไงไปแล้วเบ่งคู่ค่ะหั่นผักสลัดโตแล้วก็ได้มาเพิ่มแล้วก็นี่ไงแยกทางซ้ายกับทางขวาอย่างละหนึ่งหนึ่งจีเนียสเอ้ยใจโอ้นี่แหละได้แล้วอีกหนึ่งฟอนที่เหลือก็มาหั่นใหม่ค่ะแล้วผ่านการบดมุน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 ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์จ้ะจ้ะเอาออกเอาออกนั่นแหละใช่เก่งมากดีงามย่างไปเลยกำลังรอดูค่ะมันน่ากินนะเนี่ยเฟิร์นของเราแต่มันบดละเอียดแล้วเอ้าหายไปไหนนี่ไงคะได้กันวาลเดอร์มาแล้วทั้งคู่เลยนะยอดเยี่ยมจริงๆต้องบอกว่าเป็นการเรียกเองแล้วก็งงเองค่ะเรียกมันว่าผักสลัดถ้าเราเรียกว่าต้นเฟิร์นกับใบเฟิร์นอ่ะมันก็จบแล้วใช่ไหมแหมก็มันเหมือนผักสลัดจริงๆนะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าเป็นต้นเฟิร์นแล้วกันค่ะหั่นเป็นใบเฟิร์นแล้วก็แยกต้นเฟิร์นออกมา2ต้นแล้วก็มาหั่นแค่นี้แหละตัวเองคลิกไปด้วยกุญแจจะได้มองเห็นว่าได้จำนวนเท่าไหร่แล้วโอ้เห็นค่ะแต่ว่ามันบังอ่ะมันชิดมาก14แล้วค่ะเพิ่มอัปเกรดจาก32สแต็กเป็น 1,000 สแต็กเอ้ยเดี๋ยวโอ้เยอะได้ไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ตรงนี้เช่นกันเป็นสัก 2,000 สแต็กเนาะกันพาวเดอร์สัก 2,000 สแต็กค่ะเก็บไว้ให้เยอะเลยอันนี้จริงควรที่จะมีใบเฟิร์นตัวที่3ด้วยนะเป็นสีม่วงแต่สีม่วงไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเควสบอกว่าถึงแม้เจ้าจะไม่ค่อยได้ใช้นั้นแต่ถ้าเจ้าไม่มีใบเฟิร์นสีม่วงบนละเอียดก็ผ่านเควสนี้ไม่ได้เอาง่ายๆค่ะเขาบังคับให้เราทำให้ครบทุกสีนั่นเองก็ได้มันจะไปยากอะไรก็หมดมากๆค่ะเวลาแบบดูข้อมูลน่ะกระโดดได้สูงแค่ไหนวิ่งเร็วแค่ไหนแข็งเกร็งแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้สเตรนท์น่าจะเป็นเรื่องของทำดาเมจเนาะตอนแรกมิวพูดผิดเนาะว่าสีม่วงไม่ค่อยได้ใช้แต่ที่จริงสีม่วงใช้เยอะค่ะสีที่ไม่ค่อยได้ใช้คือเจ้าสีฟ้าตัวนี้ต่างหากล่ะแต่ฟิลเตอร์ใบเฟิร์นสีฟ้าตกลงประตูปิดกั้นไว้เลยจะได้ไม่เด้งออกใช่ไหมเดมอนฟรุตค่ะช่วงแรกๆแนะนำตัดสายออกก่อนว่าหนึ่งค่ะให้เขาปั๊ม
ต้นเฟิร์นเนี่ยเยอะๆก่อนเอ้ยอ้าวอ๋อยังไม่ได้เดินแกนให้ไม่เดินแกนแล้วข้าจะทำงานได้ยังไงล่ะมนุษย์เรื่องจากบอกฮะจัดไปนั่นเลยค่ะให้ปั๊มเยอะๆก่อน578แล้วต้นเฟิร์นสีเขียวเฟิร์นม่วงค่ะก็592ปั๊มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนไงแล้วค่อยแบบเดินกระบวนการไปเปลี่ยนเป็นฟาร์มมอนเตอร์ที่หลังเอาล่ะน่าจะได้เวลาเดินเครื่องแล้วอู้เกิน1กองแล้วค่ะนี่ก็ไปได้เลยรู้แล้วว่าตรงนี้มีทางเดินนะแต่ห้ามเดินผ่านเดินผ่านทีไรปุ๊บต้นเฟิร์นค่ะเขาดิ้งเข้าตัวเสมอเลยลบอินเวนทอรี่พื้นที่ตรงนี้มันโล่งๆดีก็อยากจะลองอะไรบางอย่าง F3G ดูช้างค่ะโอ้นี่ไงจ่ายเลยจับสิคะโอ้พอเปิดแผนที่ค่ะตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าเราเลือกช้างนี้ไปแล้วมิวต้องการที่จะเอาซิงคูลาริตี้ค่ะที่มีลูกบอลกลมๆนี่แหละกับเอนเดอร์ดัตใส่เข้าไปค่ะอัตราส่วน1ต่อ1แล้วผสานเข้ารวมกันด้วยระเบิดขอแค่พื้นที่ไม่พังอ่ะเออใช่นี่ไงอุ้ยอ้าวสเต็กสูงสุดคือ2อะไรกันทำไมไม่สเต็กเป็น64เลยเอากล่องมาแล้วใส่อัปเกรดไปเลยดูเข้าไปโอ้ยเขาบอกว่าการผูกพันในเชิงควอนตัมไม่ว่าจะไกลแค่ไหนค่ะมันก็จะแยกออกจากกันไม่ได้เรียกว่าอยู่เป็นคู่โยนไปแล้วกลับคืนมาในมือคืนเอ้ยถ้าเล่นอย่างนี้ก็ได้มาจัดให้เลยกองใหญ่ๆเราโยนออกจากตัวไม่ได้อ่ะแต่เอาเข้าเก็บในกล่องอินเวนทอรี่กล่องอื่นๆได้มันเหมือนแบบยึดโยงซึ่งกันและกันเนาะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรระเบิดเป็นกองเพราะว่ามันจะอยู่กันเป็นคู่โอ้ยเยอะจริงต้องบอกว่าข้อมูลเรื่องนี้อ่ะมิวก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกนะแค่แบบพอไปศึกษาดูนิดๆหน่อยๆค่ะก็เลยรู้มานิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนั่นแหละถ้าอยากจะรู้ข้อมูลจริงๆค่ะก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าก็ยอมรับค่ะว่าเราไม่ได้ชำนาญอะไรแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเกมไมคราฟมันต้องจัดข้อมูลอะไรที่ยุ่งยากเข้ามาในหัวด้วย ไม่เป็นไรค่ะนั่นคือเสน่ห์ยังไงล่ะของไมคราฟมดแพ็กเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเราเอาซิงคูลาริตี้ค่ะไปผสมกับเอนเดอร์ดัตใช่ไหมก็ได้เป็นลูกบอลซิงคูลาริตี้ขนาดเล็กอ่ะแล้วเอาซิงคูลาริตี้เนี่ยมาผสมรวมกับสีได้เป็นโครมาติกซิงคูลาริตี้ก็เป็นแบบการรวมตัวกันของสีอ่ะเห็นไหมเป็นลูกบอลที่สามารถที่จะเปลี่ยนสีตลอดเวลาได้เลยอ๋อนี่เองอ่ะใส่ฟิลเตอร์ไปตกลงค่ะวางกล่องวางฟิลเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมขยับกล่องนิดนึงแล้วก็วางฮอปเปอร์มันจะออกไหมอ่ะด้านล่างล่ะไม่น่าจะเวิร์คแฮะเอาฟิลเตอร์ออกมาค่ะแล้วก็ใส่เป็นท่อทองเหลืองแทนใส่ฟิลเตอร์มันเลยโยนสีแดงลงไปแล้วก็ใส่เข้าไปได้ไหมเนี่ยกำลังเข้าค่ะเออสตาร์ทมาใช่อุ้ยมาแล้วมาแล้วซิงคูลาริตี้หลากสีค่ะโอ้มาตามจำนวนลูกบอลเลยสินะโอ้โหเปลี่ยนสีตลอดเวลามันสวยมากนะเนี่ยอุ้ยเล็กอะเล็กจิ๋วเลยแต่ดูดีเหลือเกินได้การรวมสีมาแล้วก็เอาไปบดอุ้ยนี่มันอะไรนี่ว้าวมาเลยค่ะไม่ต้องล้างน้ำอันนี้คือระบบรูปแบบล้างน้ำเราก็จะได้เป็นลูกบอลสีค่ะแบบสุ่มๆมามีโอกาส 50% ที่จะได้มาเจนต้าค่ะแล้วก็สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงโอกาส 90% คือสีแดงรองลงมาเป็นสีเหลืองค่ะเขียวก็70 60 50คือมาเจนต้าสีที่เราต้องการค่ะคือสีม่วงเพราะสีม่วงเป็นสีเดียวที่เราสามารถเอาไปต่อในแบบเควสต่อไปได้เนาะเป็นเอพิโซดที่งงนิดหนึ่งค่ะมาเขาให้ทำอะไรเราก็ทำไปอ่ะสีอะไรก็ได้ใช่ไหมโอเคเลือกสีที่คุณอยากได้เลยค่ะประมาณนั้นสีอะไรปลูกง่ายหาได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกตัวนั้นไปเลยค่ะเควสสำเร็จแล้วเหลือแค่ติดถูก
ใช่แล้วทีนี้เราก็ได้ลูกบอลสีมาทุกลูกบอลแล้วสินะจ้าต้องติ๊กถูกไหมไม่ต้องติ๊กเขาบอกว่าเราได้มาหมดแล้วสุดยอดมากๆค่ะทีนี้ก็เหลือแค่บอลสีม่วงค่ะที่ได้โอกาสแบบน้อยที่สุดเลยที่เราจะได้มาเนาะเพื่อมาเปลี่ยนเป็น Color Refy นี่แหละค่ะคือ Minecraft Mod Pack ค่อยๆไปทีละสเต็ปเนาะตอนนี้คือเป้าหมายมิวอยากได้เมคานิซึมเทียร์3มากเพราะมันจะเอาไปทำสิ่งหนึ่งได้ค่ะเตาเผาที่จะทำให้เราเผาแร่1ก้อนนะให้ได้เป็น1ก้อนเลยตอนนี้เผาแร่เราได้เป็นนักเก็ตใช่ไหมคะมันแบบไม่ดีอ่ะมันต้องเผา1ก้อนได้เป็น1ก้อนหรืออาจจะได้เป็น2ก้อนค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่อยากได้มากๆโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในตอนต่อไปแล้วกันเนาะตอนนี้บ๊ายบายค่ะ